ไม่เกี่ยวกับพี่เลยค่ะก็เป็นเรื่องหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพี่ค่ะมองไปคนเห็นข่าวก็เขาไม่ตกใจค่ะทราบมาตลอดเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรคือเราก็รู้ตั้งแต่แรกใช่ไม่ได้มีอะไรกันไม่ที่จะกระทบคือกระทบโควิดค่ะโควิดเนี่ยก็คือกระทบเพราะว่ารีสอร์ทที่ตรังต้องปิดไป6เดือนแต่ว่ากำลังจะเปิดก็เชื่อว่าโควิดคงกระทบทุกคนนะครับว่าแฟนค่อนข้างเป็นห่วงพี่แหม่มอยากมีอะไรจะบอกแฟนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงทั้งที่ส่งข้อความมาหรือว่าฝากคนที่รู้จักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงมันก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เรียนตรงนี้ว่าไม่มีอะไรไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแหม่มทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะการแสดงก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ซิรินฟาร์มก็ยังผลิตproduct ใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่ๆที่เป็นเพื่อสุขภาพมาให้นะคะแล้วก็รีสอร์ทที่ตรัง Seven Seas Resort ก็ปิดมาเพราะโควิดตั้งแต่เดือนมีนาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะเปิดแล้วค่ะต้นเดือนตุลาคมนี้ก็จะเปิดให้คนไทยได้ไปเที่ยวกันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วไม่เกี่ยวกับเราเลยจะมีผลกระทบไม่มีผลกระทบค่ะที่จะมีผลกระทบคือโควิดนี่แหละค่ะแต่ก็เชื่อว่าโควิดก็คงกระทบทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยที่คิดว่าโควิดนั้นโดนกันทั่วหน้าเนาะจริงให้กำลังใจกับคนที่อยากให้เราเข้าคือจริงๆเรารู้มานานแล้วอะค่ะใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้มานานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็อยู่กับเขามาตลอดโดยไม่ได้สร้างปัญหาหรือว่าไม่ได้นำเรื่องมาให้เขาเพิ่มเขาก็ไม่ต้องคิดมากอะไรเราก็ดูแลครอบครัวไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันอบอุ่นตอนนี้ก็ลูกๆ ก็เริ่มทำกับข้าวเก่งขึ้นละเพราะว่าคุณพ่อก็สอนแม่ก็สบายแม่ก็ไม่ต้องทำกับข้าวแสดงว่าคนถามพี่แหม่มเยอะใช่ไหมคะไม่เยอะเลยค่ะคนไม่ได้ถามเยอะแต่รับรู้ได้เหมือนกันว่ามีคนเป็นห่วงแต่ไม่กล้าส่งข้อความมาหรือไม่ได้โทรมาแต่เวลาพบเจอหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบโอเคไหมทุกอย่างโอเคนะเราก็บอกโอเคค่ะได้เห็นในโซเชียลมาจากนานที่เขาโพสให้เขาให้กำลังใจกันมีบ้างแต่ว่าเอาจริงๆนะเชื่อแบบว่าด้วยความที่ตอนนี้เรายุ่งมากเรื่องโควิดเรื่องลูกยังไม่กลับไปเรียนต้องเรียนออนไลน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนๆโวยวายเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหลังๆไม่ค่อยเห็นลงไอจีไม่มีเวลาไม่เกี่ยวกับไม่แล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพอยากก็อยากจะให้ได้เห็นมีน้องๆครม.แฟนคลับอะไรเงี้ยก็อยากจะเห็นรูปหรือพัฒนาการของเด็กๆเหมือนกันเราก็แบบซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากถ่ายแต่เขาก็จะไม่ยอมน้องอ่ะเริ่มโตเริ่มไม่ค่อยให้ถ่ายตอนนี้เราโฟกัสเรื่องน้องคนก็เป็นห่วงว่าเราเครียดหรือเปล่าอีกอ๋อเหรอฮะเขาคิดว่าอย่างนั้นคนตีความว่าเครียดหรือเปล่าว่าเห็นไม่ค่อยลงรูปอีกอ๋อไม่เครียดเลยค่ะไม่เครียดขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเราโฟกัสเรื่องรูปอยู่เนาะลูกก็ยังไม่กลับไปเรียนเนาะคือทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนปกติทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าลูกยังก็ขอให้เขาอยู่กับเราอีกเทอมนึงก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ไงว่ากลับไปแล้วมันจะยังไงจะอะไรไหมลูกอยู่ก็ให้เรียนออนไลน์แล้วก็รอถึงมกราก็น่าจะเขาก็เริ่มขออยากกลับแล้วค่ะเริ่มอยากกลับไปเรียนโรงเรียนที่นู่นรักกันดีปกติแฮปปี้ยังทำอาหารให้พวกเราทานอย่างอร่อยแล้วก็สอนไปถึงลูกๆก็เริ่มทำกับข้าวให้แม่ทานได้แล้วแม่ก็ภูมิใจใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมในตัวลูกนะคะมีกระแสเข้ามาว่าแบบอุ๊ยทำไมโตแล้วน้องแม็กโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากคนชมว่าหล่อมากขอบคุณนะคะก็พ่อแม่ก็อาจจะมีส่วนในการที่ลูกออกมาหน้าตาดีไหมแม่เมื่อไหร่จะปล่อยครับคุณแม่ปล่อยแบบออกมาสู่วงการอย่างเงี้ยอุ๊ยยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะสิแต่ก็ลองถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะสนใจไหมก็ลองเปิดคำถามดูว่าอยากมาไหมเขาบอกว่าเขาก็คงเหมือนลุงลี่อะนะเขาก็คงเล่นละครได้ไม่ยากหรอกอะไรมันก็ที่โม้ไปอะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกแม่เราเรียนหนังสือก่อนเพราะเขาก็เรียนหนักพอลูกหล่อแล้วคุณแม่ห่วงไหมคะหวงไหมเหรอฮะ
ไอ้ห่วงคงไม่ห่วงพี่ว่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่ายุคสมัยนี้กับยุคสมัยเรามันไม่เหมือนกันน่ะเออเราก็ต้องไปให้ทันกับยุคสมัยใช่มั้ยสมัยเราไม่มีมือถือสมัยเราไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยนี้ก็ต้องแบบอ่ะอยู่ให้ได้อย่างแข็งแรงเนาะจริงๆน้องแม็กเนื้อหอมมั้ยครับเนื้อหอมไหมยังไม่ได้มีใครติดต่อหรืออะไรก็มีถามมาบ้างอะค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่15เลยอะแล้วก็ยังต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องไปเรียนต่างประเทศโรงเรียนประจำอย่างน้องไปอยู่ที่นู่นสาวๆมีเข้ามาพอดีอยู่โรงเรียนชายล้วนก็เลยยังไม่มีสาวแต่ว่าโรงเรียนเขาก็กำลังจะปรับเดี๋ยวปีหน้าก็เริ่มจะเป็นแบบเขาจะทำเป็นสหละค่ะซึ่งพี่ก็ว่าดีมันจะได้ปกติจริงมีแอบถามสาวๆไหมแอบถามเหมือนกันมีคุณยายถามอะไรเงี้ยบอกอ้าวแม็กมียังไงมีสาวมาเกาะแกะวอแวร์อะไรยังไงไหมในแม็กยังไม่ทันตอบแม่ก็สวนเลยบอกว่าโอ้ยังไม่มีหรอกยังไม่ถึงเวลาต้องเรียนหนังสือก่อนแม่ห่วงก็คือแม่ห่วงนั่นแหละแม่ห่วงสุดแม่ไม่ห่วงแต่แม่ว่ายังไม่ถึงเวลาไม่หรอกก็แล้วแต่ค่ะเราก็เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเนาะมีอะไรก็ให้คุยกันแล้วตอนนี้ขอเรียนก่อนแล้วกันเรียนก่อนเพราะว่าเขาก็ต้องเรียนโรงเรียนประจำแล้วตอนนี้ก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะก็ต้องมีแบบระวังตัวไม่ได้ออกไปในที่ที่คนเยอะๆเราก็ยังต้องการห้ามตกกับสถานการณ์โควิดอย่างโรงเรียนที่นู่นน้องเขามีมาตรการอะไรยังไงบ้างเขาเปิดแล้วเลยนะจริงๆแล้วโรงเรียนที่นู่นเขาเปิดแล้วแล้วก็ครูแล้วก็โรงเรียนเองก็อยากจะให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วเขาก็พี่ว่าเขาก็ดูแลดีจัดการดีบริหารจัดการดีเลยอ่ะเขาก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีแอลกอฮอล์มีอะไรทุกอย่างแต่ของเราเนี่ยมันติดตรงที่ว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติการเดินทางเราอ่ะมันไม่ได้มีไฟลท์ไปบ่อยๆแล้วก็สมมุติไปแล้วจะเกิดมีอะไรจะกลับก็ไม่ใช่ว่ากลับได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยหรือสมมุติแม่ไปส่งแล้วแม่จะกลับแม่ต้องกักตัวอีก14วันโดนรวบจากสุวรรณภูมิเลย แล้วแม่ก็มีงานที่ต้องค้างคาอยู่ ใช่ไหมคะละครอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออดูให้มันมั่นใจกว่านี้อีกนิดนึง จ้าถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ